ป้นเหนือเมฆครับป้นเหนือเมฆค่ะเป็นไงครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเลิกดีนะครับเพราะว่าละครเราจอนแอร์แล้วในวันพรุ่งนี้นะครับตอนพรุ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าความรู้สึกของผมเนี่ยก็คือก่อนเราจะทำละครหรือจะทำหนังอะไรก็แต่เราก็มีบวงสรวงก่อนนะครับแต่ด้วยความที่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้สะดวกอะไรมากมายแต่ณตอนนี้วันนี้นะครับละครของโคลิเซียมนะครับ3เรื่องเราก็มาประดังประเดกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ3เรื่องเพราะว่าทุกเรื่องพร้อมที่จอนแอร์อยู่แล้วแต่เรื่องของเราคือเรื่องแรกเพราะเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดและมันที่สุดนะครับเราได้รับเกียรติเรื่องแรกที่เราต้องฉายก่อนเวลี่กูดครับครับผมไม่กดดันชั้นแรกผมใช่ไหมฮะผมเลยกดดันมากครับผมเพราะว่าความรู้สึกอะว่าเราเคยทำหนังเลยเคยอะไรมาหลายเรื่องเราก็รู้สึกว่าเฉยๆยังไม่แต่พอเป็นละครปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันละครเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าคนดูมันฟรีใช่ไหมเป็นทีวีที่ฟรีที่ไม่ต้องไปเสียตรงเสียตังอะไรเพราะนั้นออกมาเรื่องแรกมันต้องดีที่สุดถ้าเกิดไม่ดีปุ๊บมันชื่อเสียงของบินบริษอาจจะไม่เท่ากับเอกรังสีโรจน์นะครับเพราะเอกรังสีโรจน์เขาเปิดละครมาเรื่องแรกนี่เขา5กว่า6กว่าเงี้ยเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต่างไปเอกรังสีโรจน์ไม่ได้เลย7 8 9ไปเลยกดดันอยู่ตรงนี้มากแต่ผมดูละครแล้วเป็นบางเรื่องมาตอนบอกเฮ้ยโอ้โหละครเรามีแน่ๆอย่างน้อยต่ำๆต้องมี5ที่ขึ้นมาครับสัก7 7ตา7เดินคอแข็งแล้วก็คือเอาแอร์ช่วงประมาณครับช่วงเย็นพอดีช่วงที่แบบว่าครับ1ทุ่มตรงผมว่าเป็นเวลาที่ทุกคนกำลังสบายๆรับประทานข้าวอยู่ที่บ้านกันแล้วก็เปิดทีวีช่อง7 HD นะครับดูเพราะอย่างน้อยพี่พีทเนี่ยกลับมาเล่นละครนะครับผมได้นางเอกกับน้องปูนี่ไอ้พระเอกไอ้อะไรแล้วนางเอกเนี่ยนางเอกแม่เอกครับแล้วน้องออฟนี่ตรงสเปคเลยคือสายบู๊เพราะเราทำหนังมาหรือว่าเราเล่นหนังมาเนี่ยก็คือสายบูอยู่แล้วแล้วไม่ได้เพจอย่างนี้ทำสั่งให้ทำอะไรทำได้หมดเลยแบบโอ้โหเรารู้สึกมันตรงนี้มันทำบางทีเขาเขียนบทมาอย่างนี้ปุ๊บเราต้องเพิ่มต้องเสริมต้องทำให้มันยิ่งใหญ่ยังได้พี่เอกมาอีกคนมันทำให้เราโอ้โหเราคราวนี้ถ้าไม่ดูจะเสียใจมากเลยนะครับผมนะเสียใจครับผมอภิวัฒน์ขาเรื่องรีบูสาหัสสากันเลยไหมคะก็เฉลี่ยครับเพราะว่าในกลุ่มในแก๊งค่อนข้างจะเยอะนะครับพระเอกหลายคนมีพี่พีทมีทีมหลายคนในทีมปล้นครับคือต้องบอกก่อนในการทำงานของปล้นหนึ่งเมฆสนุกมากนะครับทุกคนแบบสนิทแล้วก็ไว้ใจกันค่อนข้างจะเร็วแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานไปในทิศทางเดียวกันอยากให้ผลงานออกมาดีด้วยความตั้งใจของพี่บินครับพี่ท็อปนะครับคืออยากให้ละครออกมาดีทุกคนก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แต่พอเวลาเราหลังพักจากงานปุ๊บเราก็สนุกสนานเพื่อเป็นการพักเบรกนะครับก็มีความสุขมากแล้วละครเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นอีกมุมหนึ่งเพราะว่าแก๊งพระเอกเนี่ยเป็นโจรที่แบบเอ้ยทำไมต้องเป็นโจรมันมีที่มาที่ไปและมีเหตุผลของมันครับก็เลยอยากให้ติดตามครับพี่ปุ๊กไปจับปืนไหมครับเรื่องนี้จับปืนค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์โอลิฟเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ยิงปืนเก่งแต่ว่าคือมันเป็นการยิงปืนแบบในสนามยิงปืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามาเจอสถานการณ์จริงเนี่ยเราก็จะแบบลกเขาเรียกอะไรลนใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าสั่นบ้างยิงได้บ้างยิงไม่ได้บ้างแล้วก็จะไม่ชินกับเสียงปืนเงี้ยก็จะกรีดการ์ดอะไรเงี้ยตามสไตล์คาแรคเตอร์ของโอลีฟอันนี้ไปร่วมงานกับพี่ออฟเรื่องแรกค่ะแล้วก็เรื่องแรกที่ร่วมงานกับคุณพ่อด้วยค่ะจริงๆทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะรับน้องยังจริงๆหนูน่าจะรับพี่ๆทุกคนแล้ว ไม่แล้วต้องถ้าดูละครเรื่องนี้แล้วจะเห็นเลยว่าปูเป้จะเปลี่ยนไปครับไม่เคยเห็นปูเป้ตีลังกาม้วนตัวและยิงปืนโอ้โหแล้วเรื่องนี้จะเห็นเลยว่าปูเป้ทำได้จริงๆนะครับและอีกอย่างเรื่องนี้ได้พี่เอกแล้วก็พี่พีทปรมาจารย์เรื่องหมึกบู๊ตีลังกาฟาดฟันกันอยู่แล้วครับไปนะครับผมก็ไม่ถึงไปก็ถ้าได้ชื่อว่าโคลิเซียมเป็นผู้ผลิตแล้วรับรองว่าความมันนี้การันตีได้เลยเพราะว่าทุกเรื่องที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหแฟนๆประทับใจมากนะเรื่องปล้นเหนือเมฆก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รับรองว่าแฟนๆช่อง7 SD โดยเฉพาะแฟนๆละครบู๊นี้ไม่พลาดแน่นอนรับรองว่าเรื่องนี้เรารวมนักแสดงบู๊หัวกะทิเอาไว้ทั้งนั้นเลยรับรองว่าความมันนี้เต็มเปี่ยมแน่นอนครับพี่จับปืน
ถนัดอยู่แล้วงานถนัดเลยครับก็จริงๆเป็นหนึ่งเป็นเรื่องที่รอคอยตั้งแต่ก่อนถ่ายจนกระทั่งถ่ายทำเสร็จแล้วก็วันนี้ก็รอที่จะให้ออนแอร์นี่ก็ถึงเวลาแล้วพรุ่งนี้นะครับอังคารตอน1 ทุ่มครับพบกันแน่นอนรับรองว่าทั้งเดือดทั้งมันแน่นอนครับก็เป็นแฟนทุกคนนะครับของช่อง7เป็นแฟนโคลอเซียมฟิล์มเป็นแฟนของพวกเราทุกคนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเจอกัน1 ทุ่มนะครับวันอังคารใช่ครับเป็นไงฝากละครหน่อยครับละครเนี่ยฝากด้วยนะคะเป็นละครบูเรื่องแรกนะคะที่ได้เล่นนะคะก็ฝากด้วยนะคะส่วนน้องอลิสนี้นะครับก็คือเหมือนกับน้องใหม่ที่เข้ามาแล้วก็อาจจะบู๊เรื่องแรกเลยมั้ยเรื่องที่2เออเรื่องแรกพยัคฆ์ลิเกใช่มั้ยมาเรื่อง2เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะน้องก็จะทำได้ไหมแต่พอให้น้องจับปืนให้น้องบู๊เนี่ยใช่เลยครับแล้วเราเรื่องละครเรื่องนี้ร้องเพลงประกอบด้วยใช่มั้ยใช่ค่ะก็หนูก็เป็นคนร้องเพลงประกอบด้วยเพลงใช่ไหมครับแล้วเป็นไงก็ฝากละครเลยครับค่ะก็ขอฝากละครเรื่องปล้นเหนือเมฆด้วยนะคะแบบครบทุกรสจริงๆมันสนุกมากๆก็อยากให้ทุกท่านต้องติดตามเลยนะคะพรุ่งนี้1 ทุ่มค่ะครับผมก็เปิดปีใหม่มาครับผมทางช่อง7 HD นะครับก็ได้ละครปล้นเหนือเมฆอยู่ในช่วงเวลาไทม์พรีเมียมครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามชมนะครับเพราะว่าเป็นความพิเศษจริงๆต้องรับปีใหม่ครับนะครับผมมั่นใจครับผมว่าผมมั่นใจว่าละครเรื่องนี้น่าจะถูกอกถูกใจของแฟนๆช่อง7 HD แน่ๆนะครับ เพราะว่าถ้าท่านชอบดราม่าชอบตลกชอบความบู๊ที่ระห่ำมากมายเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ถูกใจแน่นอนครับมีอะไรครับพี่เอกครับไม่มีนะครับพูดหมดแล้วครับ โอเคขอบคุณครับ